วันนี้วันพุธที่18สิงหาคมครอบครัวทิพย์สิริก็กำลังจะไปกรุงเทพเพราะว่าลูกชายคนโตจะรับยศเป็นว่าที่ร้อยตรีที่สโมสรกองทัพบกถนนวิภาวดีคุณแม่ก็ตื่นเต้นทำกับข้าวเตรียมไปหวังจะไม่ใช้สตังค์เวลาขนาดนี้ก็7 นาฬิกาเกือบ30 นาทีแล้วก็ยังไม่เสร็จโชเฟอร์วันนี้ก็เป็นคุณพี่สมพรวันนี้จะไปชื่นชมน้องชายเป็นว่าที่ร้อยตรีพงสุระทิพย์สิริขณะนี้ก็เตรียมจะเดินทางเมื่อคืนนี้ฝนตกอย่างหนักใส่เสื้อแดงไปทหารก็ได้เลยมันจะเป็นอะไรมันเสื้อแดงมันจะจับหรือผิดกฎหมายข้อไหนบอกสิไปยมัวยมัวขึ้นได้เวลาจะ2 โมงแล้วแกก็มาขึ้นดิเพราะว่าเรานั่งห่างแล้วเมาเรื่องมากนี่ถ้างั้นขึ้นจะขึ้นก่อนไหมล่ะก็ได้เดี๋ยวข้ามเมามันจะข้างในจะเขียนว่าได้คอร์ด REC อ่ะแต่ว่ามันเขียนไม่เต็มเนี่ยมันไปตรงแบบต้องไปเนี่ยมันก็จะบันทึกแล้วขณะนี้ทุกคนก็เริ่มงงครับหลงแล้วครับโดยเฉพาะแม่ลิ้นจี่หลงกรุงเทพหลงแสงสีนะไม่ได้หลงโอเคป่ะนี่เราเริ่มบันทึกแล้วก็ใช้กล้องเป็นสีดำพ่อแล้วพ่อใส่เสื้อของผมเขาได้หรือเวลาเดี๋ยวให้สมพรมาถ่ายได้แล้วมีรองเท้าเข้าไปป่ะฮะมีรองเท้าเข้าไปป่ะสมพรเนี่ยสมพรมีเท่าไหร่อ่ะป่าวป่าวก็ถ่ายก็ถ่ายมันแป๊บเดียวเหมือนไวมากเดี๋ยวให้สมพรถ่ายต่อคิวแล้วก็ต้องไปต่อคิวต่ออะไรด้วยนะสมพรเดี๋ยวสมพรเป็นคนถ่ายนะเต้นได้รับการภาพจุดแต่5 ปีวันนี้เป็นวันที่ได้รับปลามาถ่ายรูปนั่นหน่อยครับเดี๋ยวถ่ายภาพแต่ภาพแล้วไปไหนอ่ะชุดแตกแล้วหมวกไปไหนหมวกก็ไม่ต้องถ่ายแล้วถึงเท่าไหร่ครับนี่ก็คือหมวดต้าครับหมวดต้าหมวดอะไรแล้วผู้กองนั่นเป็นฮิตเลยตามที่ได้ไปปกติมันจะมีงานในราคาแต่คนก็ไม่มีดูว่าบรรยากาศผู้ที่จะมาร่วมงานเดี๋ยวกล้องไปถ่ายเป็นภาพดาราสองก่อนตอนนี้ก็ทยอยก็ถ่ายภาพกันอย่างต่อเนื่องครับอ้าวถ่ายใหม่กันดิเดี๋ยวกันฝั่งเอาคนถ่ายกันด้วยฝั่งประชาชนแล้วก็เดี๋ยวตอนถ่ายก็ไปซื้อดอกไม้ที่เป็นผ้าเดี๋ยวคนอื่นเข้าไปไม่ได้เลยใช่ไหมนะดอกไม้นะคนอื่นเข้าไปไม่ได้เลยไม่ได้เข้าได้แค่คนเดียวคนที่ถ่ายเฉพาะคนถ่ายรูปในพิธีนะเข้าไม่ได้เลยร้านยังไม่อัพหน้าให้จ้างอ่ะไม่ต้องดีแล้วไปดาราไปซื้อดอกไม้มาไปที่ไหนมาล้อเหมือนทีมเลยล้อนี่เนี่ยคนเป็นคนมาเนี่ยอะไรนะติดกันติดกันยิ่งน่าจะมีตั้ง5 ครั้งคนเลยแล้วคนย่อนัดสำหรับคุณตาโตสนามกีฬากองทัพบกเป็นตำที่บริเวณนี้ลานจอดรถหรือป้ายเมื่อนี้
มาแต่กี่โมงอ่ะมาแต่ลูกน้องอ่ะไปไหนเพื่อนอ่ะอะไรไปไหนกันหมดแล้วมีกี่คนอยู่ไปถ่ายมาแล้วมีคนนะเพื่อนอ่ะ4-5คนที่ได้อ่ะไม่เป็นไรนอกนั้นก็เป็นพวกเรียนปริญญาตรีอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้วุฒิเลยแต่งตั้งเลยนะพร้อมบางในนั่นก็กินของผมเรียนปวสเนี่ยมันเรียนปวสก่อนเดี๋ยวรับเสร็จแล้วค่อยไปถ่ายที่ไหนกันแต่โอเครีบถ่ายตอนนี้เดี๋ยวเขาจะเริ่มกี่โมงเนี่ยทีมก็สี่ห้าโมงสี่โมงสี่โมงครึ่งสี่โมงนี่กี่โมงเนี่ยสี่โมงเฮ้ยมันต้องสี่โมงห้าโมงมั้งเนี่ยสี่โมงรู้สึกจะห้าโมงครึ่งเพื่อนก็มาร่วมแสดงความยินดีเดี๋ยวมอบตอนนู้นเสร็จแล้วก็ทิ้งกระต่ายรถไว้ก่อนเท่าไหร่แล้วช่อเท่าไหร่แล้วเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยต่ออันน่ะ250อันละเอาตังค์ซื้อขนมกินได้ดีกว่าอีกป้าเมื่อดีได้ไหมดีเลยข้าวนี้เลยต้องคันลมนี่ถิวไปหน่อยนั่งก่อนอีกนานสมพรเคยดูเอากล้องให้สมพรไปสมพรรับหน้าที่ไปถ่ายภาพไปถ่ายให้โชว์โชว์โชว์เลยถ่ายรูปตอนนี้คุณแม่ก็เตรียมสตังค์ให้ลูกชายนะครับให้เท่าไหร่น่ะเป็นมานั่งในบนนี้ลมมีเอาลมอากาศมาแล้วเขาจะไปยืนจากทางเข้าเลยค่ะต้าคอยฟังนะเขาเข้ามาไหนอ่ะเข้ามาแล้วค่ะเออจากแถวเต็นท์นะคะก็ต้องหวีเริ่มไม่ทันแล้วเต็นท์มานั่งบนเตียงเต็นท์มาไปรับโทรศัพท์โทรหาแม่แล้วก็บอกว่าไปยืนรอดักอยู่แถวเต็นท์นะคะไม่เห็นเลยค่ะ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 ไอ้หนูปากกาขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อนกีตาร์ปล่อยมาเลยครับมาแล้วครับเอามาแล้วจ้าเลยสตาร์ทนะเกิดสตาร์ทให้ปากติดตัวอยู่ได้นะครับติดตัวได้นะครับสตาร์ทโลกถูกแกนติดตัวได้ในหายากเพื่อที่นะครับแล้วก็ที่ยังมากก็หายากได้หรือก็ยังไม่ได้นะครับหรือยังไม่ได้ไม่ได้วันนี้การขาดเตียงนี้จะมีเฉพาะเหตุที่ติดเชื้อมาจากทางไหนมานะครับน่าจะติดความที่เราไปนะครับขอเหรียญบาทไปต่อไปนะเหรียญบาทอ่ะเอาขณะนี้ทีมงานก็มานั่งรอกันแอ่งแม่งเขาบอกอย่างน้อยก็3ชั่วโมงนักกีฬากองทัพบกก็อยู่บริเวณเดียวกับสโมสรกองทัพบกเป็นที่พักของผู้ปกครองที่จะมาร่วม
ยินดีกับลูกหลานที่จะติดยศร้อยตรีวันนี้ตอนนี้ทุกคนก็รอคอยด้วยความเคร่งเครียดขณะนี้กุ้งเต้นก็มาอยู่ที่สนามกีฬากองทัพบกครับในช่วงรอเวลา5ชั่วโมงบ่าย3โมงก็เตรียมตัวรอออกจากห้องประชุมเป็นก็รู้สึกว่าจะเท่กว่าตอนมานะครับพอหมดไป 4,000 กว่าบาทบอกให้แม่นอนหาถ่ายคนถ่ายคุณแม่นายทหารใหม่ก็มากันอย่างระทดระทวยครับนี่น้ำเย็นนะเต้นเสือก็เอามาอย่างใหม่เลยนะครับเห็นไหมเดี๋ยวใช้ฟูมมากเดี๋ยวจะหมดถ่านมันไม่มีแบตนี้จะหมดเดี๋ยวจะไม่ได้ถ่ายตอนจบดิพอแล้วเดี๋ยวไปถ่ายพี่นี่ก็บรรยากาศช่วงที่ใกล้จะเสร็จพิธีประดับยศในหอประชุมใหญ่นะครับผู้คนก็มารอแสดงความยินดีกับลูกหลานกันอย่างคับคั่งประธานในพิธีนะครับพลเอกวิโรจน์บัวจรูญประธานที่ปรึกษากองทัพบกก็กำลังจะเดินทางกลับหลังจากประดับยศให้กับนายทหารใหม่
1170นายนะครับนายทหารใหม่วันนี้สำหรับโทรศัพท์มือถือจะมีดีมีใจให้รับโทรศัพท์หากอะไรที่มาฝากแกร่วมดีเป็นใจว่าให้แก้วรับจากการดีของการที่มาเลยก็เดี๋ยวนี้ขับกลับบ้านนะครับมีเงินได้อยู่สวัสดีสำหรับการพิจารณาของนายทหารใหม่เชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านขวาสุดบริเวณใกล้ๆสระน้ำจะมีบุตรถ่ายรูปนะจะมีบุตรถ่ายรูปมีร้อยสิบชิ้นเดียวไม่ต้องทำอะไรนะท่านคนทำไว้นะครับมีเพื่อนนะครับน้องเด็กมาถ่ายเพื่อนบ้านที่ผมมีเพื่อนมาสักเด็กนะครับอาจจะจะจอดไปด้านหน้าด้านหน้าไปจะลืมไปครับวันนี้ได้รับการประดับหลายยศครับเป็นเด็กน้อยแล้วนะฮะหลังจากเป็นตัวเด็กน้อยดีอกดีใจเรื่องแบบนี้จะต้องสวมใส่ตามสิทธิของในงานและสมบัติท่านจะต้องใส่เป็นใบใหญ่ของอาจารย์ต่อสองเดือนอย่าเอาตัวแบบนี้ไปเป็นหน้าที่ที่เหมาะสมที่ได้นะครับไปบ้านก่อนนะจะไปฉลองกันฉลองกันบนงานที่พบกันแล้วก็มาร่วมพิธีประดับใหม่วันนี้ดีใจอย่างไรก็คนที่ขอตัวแบบก่อนนะก็ไม่เป็นไรโอ้โหขายกำลังเพียบเป็นไงครับจะไม่หยุดพบแค่ตาแบบครูบาอาจารย์จะต้องช่วยผู้ป่วยจะได้รับการดูแลเนาะต้องการที่จะได้ต้องการที่จะได้ต้องการที่จะได้เรามาจะเลือกผู้ป่วยในสิ่งที่ก็ถือว่าที่ทางดีนะสิทธิของเราทุกคนครับสำหรับในหลังไหนครับท่านใดมีความประสงค์จะประกอบภาพแยกกระจายกันออกไปนะอย่าขีดขวางสุดทางเนาะไปจะไม่ได้ต้องเดินตามได้มาเดี๋ยวไปหน้าสวยนะมีแผนภาพเนี่ยไปหน้าจะเยอะไม่สวยไม่สวยก็ไม่ได้ก็สวยยังอยู่ครับยังไม่ต้องไปหยุดถ่ายตาลองดูนะไปที่เต๋อไปดูนี่อยู่ในตำแหน่งนะสอวอแล้วนะคือไปนะจ้ะสวยนะสวยแซมก็ยินดีด้วยนะครับดีใจด้วยกับน้องๆที่ถ่ายเจอกันทุกคนครับขอให้ทุกท่านนำความสำเร็จเดินทางนี้นะเดี๋ยวเราขอครับวันนี้ต้องขอบคุณมากก็ต้องการที่จะเป็นคนสุดท้ายของเราคนต่อไปคือนี่ก็เริ่มหลงกันแล้วครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครครับเรือที่ไหนชัดไปไปได้สองสามอันเลยแต่ไหมเหยียดได้แหละถ่ายมันเยอะถ่ายเยอะถ่ายเยอะพี่ต้าโเป็นโอกาสที่เหมาะสมในพิธีประดับเครื่องหมายยกเชิญครับท
โทรศัพท์มือถือท่านใดอีก2เครื่องอย่างที่ได้มารับไปจากเจ้าหน้าที่เชิญครับอยู่บนบ่านะฮะอย่าเปิดนะกรุณาไปรับสิ่งของที่ฝากไว้ณจุดรับฝากด้วยนะครับเจ้าหน้าที่จะได้มีโอกาสเดินทางกันเพราะฉะนั้นก็จะรอคอยไปถ่ายตรงโน้นนะหลายหลายชิ้นตอนนี้ไปรับสกอร์นะฮะทยอยไปรับการขอบคุณครับไปตั้งหลักกินรถเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยบันทึกไว้หมดนะฮะยิ้มนะฮะยิ้มยิ้มมาครับหัวงันตายบรรยากาศก็แฮปปี้ครับตอนนี้ทุกคนก็ชื่นชมกับลูกหลานร่วมกับท่านใดก็ดีเชิญครับว่าที่ร้อยตรีพงศุลทิพย์สิริหน้าสโมสรกองทัพบก18สิงหาคม2553ติดตะมนต์ไหมคะขอติดตะมนต์ดูเขาถ่ายรูปละตาทำตาให้ไปดีๆนี่นะเอออย่างนี้ขอให้เชิญน้องก้อนจากขอให้เชิญน้องกินเกียรติเป็นตัวนี้เป็นดาราเอาสิขอให้เชิญน้องก้อนจากมหาวิทยาลัยไปดูได้ไหมขอให้เชิญน้องก้อนที่เราทีมงานผมขอให้เชิญน้องก้อนที่เราทีมงานว่าว่าที่ร้อยตรีพงศุลทิพย์สิริกับว่าที่ร้อยตรีอุดมศักดิ์คำภาพักครับทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแฮปปี้ไปตรงไหนอีกทางโน้นทางโน้นโน้นทางโน้นไปไหนข้าไปดูว่าที่ร้อยตีนักโทษพบญาติที่เคยจัดสรรครับว่าที่ร้อยตีหญิงปริญญาขอบเป้าพบญาติที่เคยจัดสรรครับท่านใดที่พบญาติแล้วกรุณาแจ้งด้วยครับกับพี่ชายสมพรตากล้องโดยน้องชายสืบพงไปตรงไหนอีกคุณป้าก็หน้าบานเป็นจานเชิงนะครับคุณป้าหน้าบานเป็นจานเชิงโอ้โหเต้นเลยเหอะกอดพี่ก็หน่อยเต้นกอดพี่หน่อยกอดพี่ชายโอเคเป็นการสามการคอยหลอกประชาชนไทยการจงเจ้าการจงเป็นท่านบารุณเป็นภาพแก่พอแล้วสถานะครับขอบคุณด้วยนะโดยการขอแสดงวันดีกับนายทหารใหม่ที่ขอให้ท่านอย่าลืมครับฝากไว้อย่าในความสำคัญนะอย่าลืมให้ถึงสิ่งที่ดีแบบนี้นะครับขอบคุณนะผู้ตรวจผู้ดีที่สุดนะขอบคุณมากนะครับการที่ผู้ปกครองมาขอผ่านด้วยนะกับสวกับคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นการประกาศท่านนะที่จะได้เก็บเกี่ยวความสุขเป็นภาพความทรงจำไว้ก่อนหน้าผ่านพระราชพิธีนะครับถ้าไม่มีโอกาสจะมาเที่ยวผู้ดีตามแบบหมายยกร้อยปีลูกลูกหลานหลานของท่านแล้วนะครับครับยินดีด้วยนะครับสำหรับผู้บวชนะฮะผู้บวชใหม่ของกองครับยินดีด้วยสำหรับนายทหารใหม่นะซึ่งเป็นทหารหญิงนะครับก็ขอให้ชื่นดีมีสุขนะฮะ
แล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองหวังไปอย่างยิ่งว่าจากผู้บวชร้อยปีจะเป็นร้อยโทร้อยเอกจนถึงว่าที่ปัตตรีนะครับขณะนี้นายทหารใหม่ก็หิวข้าวครับมีอะไรกินนะเดี๋ยวเอากลับไปกินห้องตัวนี้เราก็ฉลองกันที่ท้ายรถครับไม่ต้องเจ๊โอ้ยตาไปหอบังนะเก็บไว้ตีนู่นดีกว่าเพราะไว้หอฝุ่นกันจับเปล่าๆเพราะไม่มีใครอยู่เลยของมันก็เต็มหมดจะวางไว้ตรงไหนได้เดี๋ยวไปเก็บไว้ในห้องป้าดาราให้รับรางวัลจากคุณป้าดาราค่ะถ่ายรูปเต้นๆถ่ายปะถ่ายรูปหน่อยคุณป้าก็มอบเงินให้ปึกใหญ่ครับแต่เสียดายเป็นแบงค์20ซะอีกนะครับถ้าแบงค์พันปึกขนาดนี้ก็ตั้งตัวได้เลยครับเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวกูเต้นให้ปึกใช้ไม่ได้เลยเก็บไว้อย่างเดียวเลยดีมากก็เดี๋ยวว่าครับได้เวลาแยกย้ายนายทหารหนุ่มนายทหารใหม่ก็กำลังจะไปฝึกงานต่อแล้วจะถือเพื่อนนี่เพื่อนโอ้แล้วหนูขาสั่นป่ะถือไปไหวเปล่าไม่ไหวมากไม่ต้องไปแล้วก็มาเฮ้เอาข้าวอย่างเดียวได้ก็เก็บดอกไม้อะไรให้ดีด้วยเอาไว้ควายให้เปียกให้ได้ข้าวใหม่คือเก็บไว้บ้านปลาก็ได้ว่าวันไหนขอกลับบ้านที่บ้านแล้วจากนี้ไปนนใช่ไหมครับผมไกลไหมนะก็ตามมอไซค์ไม่ไกลแป๊บเดียวประมาณชั่วโมงเต็มที่เลยชั่วโมงเลยเหรอก็ไกลมากเลยชั่วโมงนี่ชั่วโมงถ้ารถไม่ติดยาวแป๊บเดียวค่อยๆขี่นะค่อยๆครับรถจอดไว้อยู่ร้านนู้นไม่ยังไม่ได้ล้างแต่โซ่หนูเปลี่ยนมาแล้วนะโซ่สเตอร์มันแข็งกับ 3,500 แล้วแต่ว่ามันระยะยืดมันยังยืดอยู่นะคือหนูไม่ได้ตัดไงคือไม่ได้ตัดเลยโซ่เนี่ยคือสวมไปอย่างเดียวตัวใหม่ตัวใหม่ถ้ามันตัดได้ค่อยๆขี่ค่อยๆขี่ปิวดิไว้ใต้ดอกไม้ต้นไม้ข้างหน้าไปหน้ารถลงไปไว้ข้างในแกไปเปิดได้แล้วก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวฝนตกอย่างนั้นเดี๋ยวหนูไปก่อนจะได้ไปถ่ายรูปกับเพื่อนเออแล้วเนี่ยได้ถือไปเงี้ยถือไปงี้เนี่ยป่ะเพื่อนรออยู่นั่นใช่ไหมเอาเช็คดูดิแล้วโทรศัพท์หนูไปไหนก็นี่ไงเคลียร์ให้ดีอยู่ไหนต้นอยู่ครบกันน่ะหาแล้วล่ะเดี๋ยวจะเรียงของมันจะได้ไม่ผิดอ๋อเห็นแล้วแค่นี้แหละยังไงคุณพ่อโชคดีนะกับรถกับร้านโอเคก่อนติ้งกับตั้งใจดีลูกชายทำดีได้ดีเสมอโชคดีหมวดมันหมวดนะไม่ใช่ผู้กองผู้กองนี่ต้องอะไรนะร้อยเอกร้อยเอกอะหมดต้าแล้วเดี๋ยวหาเพื่อนกับเพื่อนรอโอเคขับรถดีๆนะเฮ้ยรถไหนไหนเอาไปรับเลยรับไปนะรับไปดิเดี๋ยวจะส่งให้พ่ออีกสักลูกยังไม่ถ่ายคนนี้เลยได้
แล้วเดี๋ยวกับมอไซค์กับกีตาร์ใช่ไหมครับค่อยๆไปกันนะดีแล้วมีถ่ายกระทุ่มเลยหมดฟิล์มเลยหลังข้าวแล้วไม่ตายแล้วเนี่ยแล้วก็ไปเอารถสิหรือจะไปถ่ายรูปกันตรงไหนอีกเดี๋ยวดูอีกทีแล้วคุณพ่อกลับเลยใช่ปะครับในฐานะผู้ถ่ายวิดีโอชิ้นนี้นะครับแล้วก็อยู่ในฐานะเป็นพ่อของนักเรียนนายร้อยรอดอว่าที่ร้อยตรีพงศุระทิพย์สิริซึ่งเป็นลูกชายคนโตในฐานะหัวอกพ่อก็บรรยายความรู้สึกสักนิดหน่อยว่าก็ชื่นใจชื่นชมลูกชายคนนี้ที่ไม่เคยทำให้พ่อแม่และครอบครัวผิดหวังทำแต่ในสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีในด้านการรักการเรียนก็ขอให้ลูกชายคนนี้จงมีแต่ความสุขเป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมต่อไปให้มีชีวิตที่เข้มแข็งสมกับที่มีความตั้งใจเกิดมาเป็นคนดีท้ายวิดีโอนี้ก็ขอชื่นชมลูกชายพงศุระทิพย์สิริอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้ลูกชายทั้งสองพงศุระและสืบพงทิพย์สิริจงมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตตลอดกาลจากพ่อสุรพงศ์ทิพย์สิริโชคดีครับ